สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับ Hierarchical Regression Analysis นะครับใน Stata นะครับสำหรับ Hierarchical Regression Analysis นั้นนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ถดถอยที่ใช้สำหรับคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยพหุนะครับซึ่งเป็นขบวนการทดสอบการนำเข้าหรือดึงออกตัวแปรอิสระโดยพิจารณาว่าตัวแปรอิสระที่เพิ่มเข้าไปนั้นช่วยเพิ่มพลังทำนายของสมการหรือไม่โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สมการถดถอยหลายๆสมการนะครับหากนำตัวแปรอิสระนั้นเข้านะครับถ้าหากมันไม่ซิกนะครับอาจสามารถช่วยเพิ่มพลังทำนายของสมการได้แต่การเพิ่มขึ้นนั้นมีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของ Hierarchical Regression Analysis นะครับสำหรับข้อมูลที่ใช้นะครับก็เป็นข้อมูลรถยนต์นะครับปีพ.ศ. 2000ปี1978นะครับสำหรับสายสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้นะครับก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับส่วนนะครับคำสั่งที่ใช้เราจะใช้ Hierarch นะครับก็คือ High มาจาก Hierarchical นะครับตัวแรกตัวนี้ก็มาจาก regression นะครับโดยตามด้วยตัวแปรตัวแปรตามนะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระนั้นอยู่ในวงเล็บครับซึ่งจะมีความหมายว่าจะมีการนำเข้าทีละตัวครับโดยน้ำหนักนะครับจะเข้าก่อนแล้วก็ความยาวนะครับจะเข้าอันดับที่2แล้วก็เทิร์นจะเข้าอันดับที่3แล้วก็ทรังค์นะครับจะเข้าอันดับสุดท้ายนะครับโมเดลแรกจะนำเข้าเฉพาะตัวแปรน้ำหนักนะครับซึ่งโมเดลซิกตัวแปรก็ซิกนะครับจากนั้นนำเข้าตัวที่2นะครับก็คือความยาวนะครับโมเดลซิกครับตัวแปรก็ซิกทั้งคู่ครับนะครับอันนี้ก็จะมีเริ่มมีR dip R square dip นะครับหรือ R square change ระหว่างโมเดลที่1กับโมเดลที่2นะครับซึ่งทดสอบแล้วก็ significant นะครับมาดูตัวที่3ที่นำเข้าครับโมเดลซิกนะครับตัวแปรเริ่มไม่ซิกถึงตัวละนะครับมี R square change นะครับ0.054แล้วก็ P value 0.015ก็ซิกนะครับทีนี้มาดูโมเดลที่4โมเดลซิกนะครับแต่ว่าตัวแปรที่ซิกนั้นมี2ตัวครับจาก4ตัวแล้วก็ P value ได้ 0.08 ก็แสดงว่าตัวแปรที่4นะครับที่นำเข้านั้นไม่ได้เพิ่มพลังการทำนายนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ใน Hierarchical Regression Analysis นั้นจะให้ผลสรุปมานะครับในตอนท้ายก็จะเปรียบเทียบโมเดลทั้ง4นะครับก็ให้ R square มานะครับก็คือ0.29 สำหรับโมเดลแรก0.34 สำหรับโมเดลที่2.401สำหรับโมเดลที่3และ.401สำหรับโมเดลที่4ดังนั้นจะเห็นว่า R square ไม่เพิ่มนะครับ R square ไม่เพิ่มแต่ทุกโมเดลนั้น significant นะครับเมื่อดูที่ R square change R square change ก็คือเอา R square โมเดลที่2ตั้งแล้วลบโมเดลก่อนหน้านั้นก็จะได้ตัว R square ตัวนี้แล้วก็ทดสอบว่ามันมีความแตกต่างไหมนะครับซึ่งผลทดสอบในโมเดลที่นะครับ2นั้นซิกครับโมเดลที่3ก็ซิกแต่โมเดลที่4ไม่ซิกครับแสดงว่านะครับตัวโมเดลที่4นั้นนะครับนอกจากจะไม่เพิ่ม R square แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังในการทำนายของสมการได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าหากตัวแปรของเรานั้นนะครับที่สนใจนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยการเพิ่มตัวแปรครับเข้าไปอาจจะเพิ่ม R square ได้นะครับก่อนหน้านั้นไม่เพิ่มนะครับตัวนี้ไม่เพิ่มบางตัวแปรนั้นเพิ่มเข้าไปแล้วจะทำให้ R square เพิ่มขึ้นจาก0.40เป็น0.42ลักษณะนี้นะครับโดยเปลี่ยนตัวแปรเดิมนะครับเป็น gear ratio นะครับซึ่งตัว P value นั้นก็ได้ 0.11 นะครับก็เกือบซิกนะครับขาดตั้งเราต้องการ0.05นะครับอันนี้มัน0.11ก็ไม่ซิกนะครับแต่ว่าตัว R square ก็เปลี่ยนแปลงครับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มากพอที่จะเป็นการนะครับเพิ่มพลังทำนายอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้นะครับ
ในการวิเคราะห์นั้นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าตัวแปรที่เรานำเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพิ่มพลังทำนายนะครับตัว p-value ตัวสุดท้ายก็ต้องน้อยกว่า 0.05 นะครับลักษณะนี้ก็แสดงว่าตัวนะครับโมเดลที่ใช้นั้นนำเข้าไปนั้นนะครับเพิ่มพลังทำนายให้สมการได้นะครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้เรามาทดลองดูนะครับก่อนอื่นนะครับท่านก็ต้องไปเปิดโปรแกรมก่อนนะครับเปิดโปรแกรมเปิด Data นะครับทีนี้นะครับตัวแรกนั้นเราก็อาจจะดูนะครับเกี่ยวกับข้อมูลก่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลรถยนต์นะครับข้อมูลรถยนต์ก็มีราคานะครับเป็นตัวแปรตามมีหลายส่วนเป็นตัวแปรอิสระครับทีนี้มาดูที่ correlation บ้างนะครับcorrelation ที่มีความสัมพันธ์กับราคารู้สึกว่าอะไรครับตัวที่ต่ำสุดรู้สึกจะเป็นตัวนี้นะครับรายงานการซ่อมบำรุงนะครับส่วนตัวอะไรนะตัวที่มีค่าสูงก็จะเป็นตัวไหนครับจุด5478นะครับน้ำหนักนะครับลักษณะนี้แล้วก็ตัวเนี่ยครับ displacement นะตัวนี้อ๋อไม่ใช่คนละแถวนะครับเพราะว่ามันตัดแถวมานะก็คือสูงสุดก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวน้ำหนักนะครับจากนั้นเรามาดูที่ในการวิเคราะห์ regression ปกติเราก็ใช้ RIG นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับเช่นอันนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะการวิเคราะห์ regression ปกติสำหรับ hierarchical นะครับ regression linear นั้นเราจะใช้ hierarch นะครับเพื่อจะเปรียบเทียบโมเดลเพราะว่ารันเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้เปรียบเทียบโมเดลให้นะครับเราก็จะให้เขาเปรียบเทียบโมเดลให้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยตัวแปรนะครับอิสระนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยนะครับตัวนี้ก็คือตัวแปรที่เราจะนำเข้านะครับเปรียบเทียบทีละตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับน้ำหนักครับถัดมาก็จะเป็นความยาวนะครับของรถยนต์นะครับถัดไปก็อาจจะเป็นนะครับการขับรถนะครับระยะในการขับรถนะครับและก็ตรวจทรังนะครับ TRUNK เลยนะครับเป็นขนาดบรรทุกนะครับอันนี้นะครับโดยเรานำตัวแปรนั้นเข้าอยู่ในวงเล็บนะครับเพื่อที่จะให้เขารันทีละสมการนะครับจากนั้นก็ enter นะครับเราก็ได้ผลมานี่คือคำสั่งที่ใช้รันเมื่อกี้นะเราจะเห็นว่านะครับตัวโมเดลนั้นนะครับ significant นะครับตัวแปรแรกก็ sig นะครับนำเข้าตัวที่2โมเดลก็ sig ตัวแปรก็ sig ใช้ได้ครับตัวที่3โมเดล sig ตัวแปรอันนี้เริ่มไม่ sig ละนะครับตัวนี้เริ่มไม่ sigในโมเดลที่3นะครับทีนี้มาดูโมเดลที่4ตัวนี้โมเดลที่4ตัวนี้ไม่ซิกนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่ม R square ด้วยนะครับลักษณะนี้ทีนี้ในการวิเคราะห์นั้นเราอาจจะลองเปลี่ยนตัวอื่นดูครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราอาจจะใช้gear ratio นะครับดูซิว่าจะเห็นว่านะครับเราเพิ่มตัวแปรที่4เปลี่ยนเป็น gear ratio นะครับตัวนี้ก็เกือบซิกนะแต่เขายังไม่ซิกนะครับแต่ที่เราพบก็คือว่าได้ p-value นะครับของ r square change จุด114ก็ยังนะครับแล้วก็ตัว r square เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับเราอาจจะเพิ่มตัวแปรอื่นเข้าไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้นะครับตัวแปร interaction term นะครับสำหรับตัวแปร interaction term นั้นนะครับเราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเราสร้างขึ้นมาก่อนแล้วนำเข้ามานะครับนำเข้ามาโดยที่ใช้ generate นะครับตัวที่เราจะใช้ก็อาจจะเป็นนะครับความยาวกับน้ำหนักนะครับเท่ากับนะครับเอาความยาวเข้ามานะครับแล้วก็คูณด้วยตัวน้ำหนักครับแล้วก็ enter นะครับจากนั้นนะเราก็นะครับอาจจะเปลี่ยนตรงเกียร์เรโชตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรปฏิสัมพันธ์นะครับอินเตอร์แอคชั่นนะครับ
แล้วก็ enter ไปนะครับจะเห็นว่านะครับตัวที่4ที่เรานำเข้าไปแทนก็คือเป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมก็ซิกนะครับแต่ว่าทำให้ตัวแปรน้ำหนักนั้นไม่ซิกนะครับแต่ว่า r สแควร์เพิ่มไหมเพิ่มครับแล้วก็เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับผมก็ขอสรุปนะครับสำหรับ Hierarchical Regression Analysis นั้นนะครับเป็นลักษณะการทดสอบเพื่อที่จะดูว่านะครับการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปนั้นนะครับในงานวิจัยนะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Multiple Regression ถ้าเราเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปนะครับแม้ว่าไม่ significant แต่ก็อาจจะเพิ่ม R square ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นตัว Hierarchical Regression Analysis นั้นจึงเป็นการคัดเลือกตัวแปรอิสระครับว่าที่นำเข้าไปหรือดึงออกมาจากสมการนั้นนะครับช่วยเพิ่มพลังในการทำนายสมการหรือไม่และการเพิ่มขึ้นนั้นนะครับจะช่วยนะครับ อธิบายนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่นะครับก็หมายความว่า R square กับ R square change นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่นะครับอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบให้เรานะครับซึ่งถ้าเกิด R square change นะครับ significantนะครับก็แสดงว่าตัวแปรที่เราเพิ่มเข้าไปนั้นสามารถเพิ่มพลังในการทำนายได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ